อันนี้คือตัวเอ๋อถ้าวันไหนเออใช่ตัวเอ๋อตัวเอ๋อถ้าสมมติว่าเราเห็นตัวนี้นะตัวนี้นะเราก็จะเอ๋อเลยนะครับทุกคนต้องเป็นเอ๋อจริงๆอ่ะถ้าเห็นตัวนี้เมื่อไหร่เนี่ยครับครับฟังนะพูดรอบเดียวนะถ้าตัวนี้เจอที่ไหนเราจะต้องม้วนลิ้นเสมอหนอเหนอหนอเหนออ่าหนอตัวนี้นะมันจะมีคำเหมือนกันคือไปด้วยแมนไป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 แมนตืดตืดหรือตืดสาววางทีโอริโอหายไปไหนแล้วเนี่ยโอริโอโดดเรียนอ้าวโอริโอไม่ใช่ลายโดดเรียนเห็นไหมที่เราคือเขียนเห็นค่ะแตกต่างกันตรงไหนไม่ชัดไม่ชัดเลยครับไม่ค่อยชัดเลยกับม้วนไม่ม้วนลิ้นละมั้งค่ะเอ็กซ์แอนด์โรสอักษรพิมพ์ต่างตื้อตื้อหรือตื้อมาริโออ่ะทันหรือยังมาริโอ5 บาทใครบอกว่ายังไม่ทันบ้างชัดแล้วอ่ะดูแล้วสักแล้วนาลีอันนี้อ่านว่าลีนาดาลีน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 าลีอันนี้ไม่มีตัวเอ๋อไม่เอ๋อฮะตัวนี้ไม่เอ๋อไม่เอ๋อตัวนี้ไม่เอ๋อเราจะเรียกว่าหนาลีอีกตัวนึงเอ๋อสองตัวนี้สองตัวนี้นะแปลว่าที่ไหนที่ไหนที่ไหนอ๋ออีกอันนึงแปลเหมือนกับถามใช่ไหมแบบที่ไหนว่าอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้เลยสิมันแตกต่างกันตรงไหนใช่ไหมคืออันนี้มันถามประโยคคำถามก็จะมีเออแต่ถ้าไม่ถามก็ไม่เออหรือเปล่าสองตัวนี้เป็นประโยคคำถามเสมอไม่ว่าจะไปแต่งประโยคจะเป็นประโยคคำถามเหมือนกันอ๋ออันนี้อาจจะทายประโยคอีกอันนึงจะต้นประโยคหรือเปล่าฟังนะรอบเดียวนะมันแตกต่างกันตรงที่ที่ที่คนที่คนใช้อ๋อใช้ได้สองคนใช้คำว่าหนาลีส่วนมากทางตะวันออกพวกไต้หวันพวกฮ่องกงพวกอะไรเนี้ยเขาจะใช้คำว่าหนาลีผมหนาลีดีกว่าผมไม่อยากเออทางตอนใต้ของจีนจะส่วนมากเลยเขาจะใช้คำว่าหนาลีมีชื่อหนาลีไม่อยากเป็นคนใต้มีชื่อหนาลีเป็นแบบไต้หวันอยู่แต่ถ้าตัวนี้มีเอ๋อมีเอ๋อจะรู้เลยว่าคนนั้นมาจากทางภาคเหนือมาจากเป่ยจิงเป่ยจิงรู้ไหมแปลว่าอะไรเป่ยจิงแปลว่าปักกิ่งเหรอคะเป่ยจิงคนจีนก็คือปักกิ่งก็คือเมืองหลวงนั่นเองส่วนมากพวกนี้เขาจะใช้คำว่าหนาปักรู้รอบตัวสองคำนี้เราสามารถเลือกใช้อยากใช้ตัวไหนใช้ได้เลยเหมือนกันความหมายเหมือนกันไม่อยากใช้ทั้งคู่แล้วครับมีตัวที่สามให้เลือกไหมครับไอ้บีฟูฟูกรอกเลือกฟูกรอกเลือกโอเคนะเราจะใช้ตัวไหนก็ได้แล้วแต่ว่าเราถนัดแต่ในหนังสือนี้รู้ไหมว่ามันมาจากไหนอะเขาใช้หนามาจากใต้ก็คือมาจากเมืองหลวงไงเปิดจริงเปิดจริงอ่ะเปิดจริงเปิดจริงเปิดจริงก็คือเมืองหลวงนั่นเองเปิดจริงมันบอกว่าเปิดจริงเสียคู่มีชื่อหนาลองพูดสิทุกคนพูดเสียคู่มีชื่อหนาเสียคู่มีชื่อหนาเสียคู่มีชื่อหนาอืมมวนลิ้นด้วยนะหนาครับหนาใช่แล้วมีชื่อหนาแปลว่าอะไรเอ่ยเสียฟูจะไปไหนหรอใช่แล้วเสียฟูไปไกลๆคุณจะไปไหนหรอไปไหนใช่คุณจะไปไหนไปรีบๆไปไอ้เสียฟูอะไรอย่างนั้นคุณไปไหนเสียฟูจะไปไหนเสียฟูไปไหนวะเฮ้ยทำไม
คุณไปไหนไปพี่ต่ายถ้าอ่านพินอินไม่ออกเขียนเป็นภาษาไทยกำกับข้างบนได้เลยนะคะใช้เว็บ Google Translate แล้วก็ถ่ายรูปแล้วมันจะมีพินอินขึ้นมาให้ถ้ากดคลิกมันจะอ่านให้ฟังด้วยลองโหลดเลยครับหยุดเลยซุกที่เขาทำการเริ่มไงต้องเขียนภาษาไทยตอนผมเพิ่งเริ่มผมก็ใช้ Google Translate ตอนนี้ผมยังใช้อยู่เลยแอปแอปกดถ่ายรูปภาษาจีนมันก็จะมีพินอินขึ้นมาให้เงียบไปเลยกดอ่านให้ได้ด้วยผมแนะนำมาเงียบไปเลยผมแนะนำมาจริงๆผมก็ใช้แล้วดีเราแนะนำถอดหูฟังแป๊บมาแอบไปนอนหลับแน่เลยนอนกดไม่ใช่เสียฟูนี่ช่วยหนาบ๊ายบายเสียฟูคุณไปไหนเสียฟูไปไหนไปไหนเสียฟูตอบว่าอะไรบอกชื่อบอกชื่อบอกชื่อฟูฟูกวนไปห้องฟูกวนถูชูกวนฟูกวนไปห้องหมุดไงจะไปห้องสมุดไปห้องหมุดห้องสมุดหมุดไอ้พร้อมแล้วผ่านไปห้องสมุดใช่ไหมต่อไปอันนี้ถามต่อไปว่าอะไรนี่อะไรเธอนี่เสียงเสียงแปลว่าอะไรอะคะเสียงตัวนี้แปลว่าอยากเธออยากแล้วจิแล้วอยากอยากตัวนี้นะเสียงอ่ะเดี๋ยวเขียนให้ตรงนี้เธออยากทำอะไรหรอเสียงตัวนี้ฉันอยากเล่นเน็ตในไลบรารีเฮ้ยฉันอยากเล่นเน็ตในห้องสมุดเหรอฉันจะแอบเล่น Wi-Fi อ่ะเสียงตัวนี้แปลว่าอยากฉันอยากเล่น Wi-Fi 12อ่ะอ่ะฉันอยากบอกเสียงชี้นี่เสียงชี้เสียงมากนะครับเสียงมากเลยการที่จะไปเล่นเด็ดในห้องสมุดนี่เสียงโดนจับเข้าพินโพฟังนะเสียที่แปลว่ายืมใช่ไหมอันนี้มันถามว่าดีเสียงเสียเฉมเมอร์ทูนั่นหมายถึงว่าจะไปยืมหนังสืออะไรหรออันนี้ถามเสียเสียฟูว่าเสียฟูเสียไปทำอะไรอ่ะหนังสืออะไรหรือเปล่าคุณอยากจะไปยืมหนังสืออะไรหรือเปล่านั่นเองถ้าแปลว่าเปล่าฉันไม่ได้ไปดูฉันไม่ได้ไปยืมหนังสือฉันไปเล่นเน็ตฉันเล่นไลฟ์แฟฉันแอบไปดูมังงะดูอนิเมะระหว่างเรียนไม่ได้ใช่แล้วการ์ตูนเหรออนิเมะไงนารูโตนารูโตคือคุณอยากไปยืมหนังสืออะไรแค่นั้นเองใช่ฉันจะไปยืมหนังสือการ์ตูนมาอ่านเล่นแต่เสียคุณบอกว่าไงบอกปู่บอกว่าฉันเอามาปู่มาแล้วฉันเปล่าฉันไม่ได้ไปฉันไม่ได้ยืมหนังสือฉันจะไปเล่นเน็ตฉันไม่ได้ไปยืมหนังสือแต่ฉันทำอะไรคะฉันจะไปเล่นเน็ตฉันอยากไปด้วยไหมฉันไปทำอะไรไปเล่นเน็ตไปเล่นเน็ตครับฉันไปค้นหางานเนี้ยค้นหาอินเทอร์เน็ตแน่ใจแล้วว่าค้นหาผมว่าเขาไปเล่นแน่เลยใครจะไปเหมือนคุณช่างว่าหนูเรียนอยู่ในทำไมอ่ะเพื่อนที่โรงเรียนผมก็ทำกันอย่างนั้นอ่ะผมบอกต่อแปลว่าอะไรนะคุณผมเราผมไม่ได้ไปฉันไม่ได้จะไปแบบยืมหนังสือแต่ฉันไม่ได้ไปยืมฉันจะไปเล่นเกมไปยืมหนังสือฉันจะไปเก็บลิสฉันไปทำอะไรนะผมไปไหนนะฉันไปเล่นเน็ตแอบโดดเรียนไปเล่นเน็ตแน่เลยเด็กพวกนี้เฮ้ยโดดเรียนทำไมเนี่ยผมชมพู่แน่เลยแอบหลับในห้องเรียนไอ้หนูโดดไอ้ไม่ใช่เมื่อกี้เลยอย่ามาโกหกแบบแมปเพิ่งหลับแบบเมื่อ52นาทีที่แล้วพูดง่ายๆคือผมไม่ได้ไปยืมหนังสือผมไปค้นหาอินเทอร์เน็ตอย่างนี้ดีกว่าเร
อแอบไปค้นอะไรในคอมโรงเรียนแน่เลยต่อไปต่อเดี๋ยวไปเล่าตอนจะวุ้นละกันอันนี้บอกว่าไงอันนี้บอกว่าที่ห้องสมุดอ่ะอีเพื่อนแปลว่าอะไรวะเธออีเพื่อนแปลว่าอะไรคะถูชูก่อนเธออีช่างหวานมาไม่ใช่ถูชูช่างน้ำหนักมาถูชูก่อนแปลว่าห้องสมุดใช่ไหมคะต่อไปเธออีแปลว่าได้เข้าฟ่วงเสร็จแล้วเธออีตัวนี้แปลว่าได้คือเธออีโดยเรียกว่าแปลว่าเข้าใจมันถามว่าเฮ้ยมันถามว่าถูชูก่อนเนี่ยมันค้นหาอินเทอร์เน็ตได้ด้วยหรอประมาณนี้ได้สิทำไมจะไม่ได้แล้วค้นหาอินเทอร์เน็ตได้หรออันนี้ตรงไปอย่าชื่อนี้ชื่อใจโยชื่อเจียนจิวจิวเหอวอยี่คือชูปาอ่ะมันบอกว่ามันถามว่าโอ้ที่ห้องความบุญอ่ะค้นหาอินเทอร์เน็ตได้หรอวอเสียงเนี่ยวอเสียงอะไรวอเสียงควายอีเกอร์บอกเสียงฟาอีเกอร์ฟาอีประมึงคือฟาของมัสเซ็ตเหรอมันคือแปลว่าฉันใช่ส่งอีเมลส่งอีเมลไปส่งเมลแบบอันหนึ่งประมาณว่าฉันส่งอีเมลหนึ่งฉบับไปซื้อของผ่านอีเบย์อะไรนั้นเอ้ยไม่ใช่อ๋อแอบขอซื้อส่งอีเมลไปที่อีเมลไม่ใช่อีเบย์อีเมลใช่ไหมแบบอีเมลใช่ไหมแบบส่งอีเมลไปหาคนที่ขายของในอีเบย์เพื่อซื้อกลับบ้านกลับบ้านสุโขทัย10นาทีเหลือเวลาอย่างแค่5ฉันจะเอาปากกาข้าวไปสัก10นาทีสัก5วินก็จะดีมากเลยอ่ะได้ยินแต่เสียงเอากับข้าวดีกว่าครับ1ขอทีละหมดเวลาโอเคต่อเลยเหลืออีก2ประโยคเองเหลืออีก2ประโยคเร็วๆเจ้าชื่อนี่เจียนใจโยชื่อเจียนแปลว่าฟังนะสาวสุดาเจ้าชื่อนี่เจียนใจโยชื่อเจียนถ้าตอนนี้เจียนใจแปลว่าตอนนี้ตัวนี้นะตอนนี้ครับแต่ว่าถ้าตอนนี้คุณมีท่าคุณก็ไปกับไอ้ท่ากับกอนี่เองปากตัวนี้ก็แปลว่าเถอะไปรีบๆไปเถอะอะไรอย่างนั้นไอ้เกียร์ฟูไปเลยไปมันประมาณว่าไปด้วยกันเถอะอ๋อเย้าชื่อถ้าเขาบอกว่าเย้าชื่อมาแล้วใช่ไหมถ้าตอนนี้คุณมีเวลาใช่ไหมจิ้วครับจิ้วคือคำเชื่อมและก็อีอะไรอีฉี่ชี่ปากหมายถึงว่าอีฉี่ตัวนี้แปลว่าด้วยกันตัวนี้นะไปด้วยกันและเราไปด้วยกันได้ปากได้ปะด้วยกันเปล่าอีฉี่ชี่แปลว่าไปด้วยกันอีฉี่ชื่อกินด้วยกันก็คืออะไรด้วยกันก็คือกินด้วยกันคำว่าอีฉี่กินโอริโอ้ด้วยกันอีฉี่อ้ายรู้จักคำว่าอ้ายไหมบอกอ้ายหนีอีฉี่อ้ายก็อะไรอ้ายหนีอะไรเงี้ยหนีห่าวใจเจียนเราชื่อชื่อคะหนูขอถามอะไรอย่างนึงได้ไหมคะว่าอาจจะต้องเลือกคือตัวมันต้องเลือกไม่ตอบป่าไม่ใช่มันก็คือแบบตัววันจันทร์มันจะหยุดไหมคะซาด้าใช่โรงเรียนของพ่อหยุดไม่หยุดค่ะใช่โรงเรียนหนูเอาไปเป็นวันโรงเรียนผมหยุดมาเลยนะที่ดีมีการเรียนการสอนอยู่เย้มาใช่ก็ได้ค่ะทดแทนที่หนูหลับไป50นาทีอ๋อแล้วทำไมทดแทนหลับไป10นาทีแล้วกันต่อไปสุดท้ายละห่าวอ่ะอาตัวนี้มันเหมือนไม่ขับอุทานเป็นคำอุทานแล้วมันเป็นคำอุทานนั่นเองคำอุทานแล้วไหนสุดๆกว่าใช่ข่าวจะไปห้องหมุดด้วยกันเปล่าเขาถามว่า
หาวะประตูห้องสมุดอยู่ตรงนั้นก็แปลว่าคำอุทานแต่สองคำนี้มันจะเหมือนแบบโอเคตัวนี้นะโอเคตัวใหญ่ๆโอเคใช้ได้ทุกคำสมมติว่าเพื่อนชวนไปกินอะไรสักอย่างแล้วเราตอบตกลงแล้วก็ใช้คำว่าหาวอ่ะก็ได้พี่ฟุกอย่าพูดว่าโอริโอนะมันนี่ไปกินโอริโอกันพี่ฟุกว้าวกินโอริโอกันเกิดพูดแทนพี่โอมากินแล้วกินแล้วฟันเปลี่ยนความเหมือนฟังนะถูชูกว่าสีเปลี่ยนความเหมือนเขาถามว่าอะไรเลยห้องสมุดทำไมสีเปลี่ยนห้องสมุดกำลังจะปิดหรือเปล่าไม่บอกว่ากำลังจะปิดมันเป็นคำถามดูดีๆมันมีไม่ทั้งหมดจะปิดประตูหรือเปล่าเปลี่ยนจิตเปลี่ยนที่แบบอะไรนะคะมันเป็นคำถามเขาจะถามว่าอะไรประตูนี้เขาก็จะถามว่าปิดกี่โมงเออใช่ปิดกี่โมงห้องสมุดอะปิดกี่โมงห้องสมุดปิดประตูกี่โมงจีเปลี่ยนแปลว่ากี่โมงเปลี่ยนแปลว่าโมงเหมือนก็แบบปิดกี่โมงปิดประตูกี่โมงห้องสมุดของหนูจะมีเครื่องบอกเวลาด้วยเราเชิญห้องสมุดของผมมันหมดไม่ไหลมันก็บอกมีหนังสือเต็มไปหมดเลยน่าเบื่อมากโอเคนะคาร์ทนะน่าเสียเขาบินครับนาทีสุดท้ายเราเชิญคำสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายแล้วมันหาว่าเขาเดากันเถอะหนึ่งหวานช่างชื่อเตียนหวานช่างชื่อเตียนไม่ใช่ชื่อควรนับเลขเป็นไหมเนี่ยซื้อซื้อชื่อชื่อชื่อไอชื่อปันปันเดี๋ยวสิปันปันอะไรสิบสิหนึ่งถึงสิบหรอคะภาษาจีนใช่ค่ะอีเออร์สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจิวชื่อโอ้โหจะไปทีมเลยเหรอคะจิวจิวจิวแล้วไปทีมเลยทันทีกินโอริโอ้ว่าชื่อชื่อแปลว่าติดอีโอเคเออซานชื่อชื่อลิวลิวชีปาจิวชีปาชิวชิวชื่อเสียตามนะก็ไม่ใช่ชื่อพี่ป่ายเคยเรียนไหมอีชื่อเออชื่อยังค่ะยังโอเคเดี๋ยวจะมีอยู่หน้าที่หนึ่งเขาเปิดแบบจำได้บทแรกเลยนะหน้าที่จะเจอเราแป๊บนึงข้างชื่อเตียนไม่รู้หวานข้างแปลว่าตอนเย็นประมาณตอนเย็นหน้าที่16ครับอีเออฟานซื่อวูเลี้ยวซีป่าจิวชื่อคือผิดนั่นแหละหน้า26หน้า26ตายไม่ได้เปิดเลยเปิดเลยเย่เย่เย่โอเคเล่มใหญ่หน้า26รู้สึกว่ามันจะมีภาษามือคือภาษามืออ่ะลิวชีปาลิวใส่ที่มันเป็นคือมาต่อมันบอกว่าหวานช่างคือเตียนถ่ายควันเหมือนเนอะเนอะตัวนี้แปลว่าละเปล่าละจะไปก็ละนี่เนอะคุณละแล้วคุณละวอเนอะฉันละอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันละทาเนอะทาเนอะแล้วมันละเขาละมีเบิร์ดเนอะโอริโอเนอะพี่ฟุ๊กนะตัวนี้นะแปลว่าล่ะพี่บอกฉันล่ะคุณล่ะเธอล่ะเขาล่ะเหมือนกันอันนี้แปลว่าหวานข้างถือเตียนถ่ายกวนเหมือนเนิร์ฟแปลว่าสิบโมงสิบโมงตอนเย็นนี่กี่โมงอะก็คือสองทุ่มเหรอคะสองทุ่มสี่ทุ่มสองทุ่มไม่ใช่สี่ทุ่มพูดผิดสี่ทุ่มบ้านแกสองทุ่มเขาบอกว่าสี่ทุ่มก็บ้านชมพู่นอนสิบสี่ทุ่มใช่บ้านหนูนอนสี่ทุ่มก็คือสี่ทุ่ม
ประตูปิดนั่นเองปิดดึกจังเลยเอาโอริโอโอริโอหายไปแล้วว่าเราชื่อโอริโอไอหูฟังลอยได้อยู่ไหนเนี่ยไอหูฟังหายไปไหนโอเคต่อโอเคต่อมาดูคำศัพท์วันนี้จะเรียนแค่นี้พอแล้วจะทวนข้างหน้าให้ได้เจียนไม่ใช่ยังไม่พออยากเล่าอะไรบางอย่างไม่ต้องเล่าหรอกคือไม่ฟังผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ฝึกต่อมายาวนานคือมีอยู่วันหนึ่งโอริโอนี่เป็นสีดำจบเงียบเลยต้องใช้พลังงานกับเราตื้อเยอะๆค่าปากกาแบบกินยาแก้ปวดหัวก่อนและหลังอาหารเพลังการสอนอื่นอ่านตามเจี๊ยบผู้หนาหนีชื่อหนาอ่านตามไม่ใช่ว่าอ่านก่อนเราซื้ออ่านตามอ้าวก็ตามแล้วล่ะผมอ่านความชมพูเจี๊ยบผู้หนีชื่อหนาเจี๊ยบผู้หนีชื่อหนาหนาอ่า我去图书馆我去图书馆ออกเสียงชุย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 ไม่ใช่ออกเสียงชุยนี่นะชุยชุยถ้ามียอยักษ์คือไม่ต้องออกเสียงยอยักษ์เยอะอ่ะแค่ครึ่งเสียงชุย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 我去图书馆我去我去图书馆你想你想什么书？你想什么书？没动书哈。你想什么书？啊，我不借书。我不借书。啊，我是睡上网。我是睡上网。嗯，打败。图书馆可以上网吗？可以上网吗？图书馆可以上网吗？嗯，图书馆可以上网吗？我不要。ลองพูดเร็วๆ ต้องฝึกพูดให้มันเร็วๆ มันจะได้ไปเร็วอ่ะ图书馆可以上网吗？图书馆可以上网吗？จริงๆนะถ้าสมมุติว่าพูดภาษาจีนถ้าสมมุติว่าเราพูดช้าๆมันจะทำให้เราติดมันจะไปแบบติดอยู่อย่างนั้นน่ะเราต้องแบบพูดทูชูกวนเคออีช่างหวังมาเงี้ยทูชูกวนเคออีช่างหวังมามันจะไปเร็วเย่วักของเขาต่อไปอ่ะวอเสียงฟาอีวอเสียงฟาอีเกอเตียนเสียงฟาอีโยเจียนวอเสียงวอหนึ่งประโยคนะวอเสียงฟาอีฟาอีฟาอีเกอเตียนจือโยเตียนเตียนจือโยเจียนเห็นไหมมันจะมีวรรคของมันวอเสียงฟาอีวอเสียงฟาอีเกอเตียนเกอเตียนจือโยเจียนใช่คือภาษาที่เวลาเราอ่าน conversation เนี่ยมันจะมีวรรคการหายใจของมันอยู่แล้วทำให้เพาะอยู่แล้วเนี่ยไม่หายใจไม่ออกอ่ะต่อไปไอโอริโอนี่ไม่คิดจะกลับมาเรียนเลยไงผมฟังลอยได้ไอฟู要是你现在有时间要是你现在有时间要是你现在有时间，讲三，讲三，有时间，太有时间，又和我也，有时间，你打哇，เวลาว่าง，เวลาพัก，เวลาว่าง，หรือว่ามีเวลานั่นเองคือเซียนแปลว่าเวลาส่วนโยตัวนี้แปลว่ามีก็คือมีเวลาถ้าคิดถึงคิดแค่ใ
就和我一起去吧。就和我一起去，来呢？去吧。就和我一起去吧。去吧。嗯，好啊。图书馆几点关门？图书馆几点关门？啊，เดี๋ยว老师จะอ่านให้ฟังหนึ่งรอบทั้งหมดแล้วก็ทุกคนเอาไปจำมาโอเคไหมจำว่ามันต้องเอาแล้วอีกหน้าหนึ่งครับอีกเซนเทนหนึ่งข้างหน้าหลังครับวันท่าสีเปลี่ยนไทยวันเหมือนหนึ่งวันเหมือนหนึ่งอันนี้นะฟังนะเราคือการให้ฟังเวลาเราถามการถามภาษาจีนเนี่ยถ้าเราถามด้วยน้ำเสียงก็คือสำคัญเหมือนกันเวลาเราพูดเนี้ยถ้าเราใช้เสียงต่ำในการถามมีชื่อหนาเนี้ยมันจะทำกลายเป็นเหมือนมันเหมือนแบบว่าคุณไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเป็นคนที่เสียงต่ำอยู่แล้วเหรอครับใช่ก็คือถ้าสมมติว่าเวลาเราถามเราจะมีชื่อหนาอาจจะแบบว่ายาวๆหน่อยมีชื่อหนาแต่ถ้าเสียงต่ำแบบมีชื่อหนาเนี้ยมันจะกลายเป็นคุณไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าคนที่เสียงต่ำมากเลยครับจะทำยังไงแบบไม่ได้ตั้งใจแต่เสียงต่ำเองก็ต้องดูอีกฝ่ายว่าเขาเข้าใจหรือไม่ก็ต้องใช้ Google พูดให้นี่เองพิมพ์ใน Google แล้วให้ติให้เราฟังภาษาเวลาเราเรียนภาษาหรือว่าทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนน้ำเสียงสำคัญมากเหมือนกันเวลาเราถามหรือว่าเวลาเราตอบโอ้ my god สำคัญเหมือนกันอันนี้มันอ่านว่าเจ้าคู่你去哪เจ้าคู่你去哪我去图书馆我去你见不见书你呢我不借书我是去上网我是去上网อันนี้มันตกใจสถานการณ์มันเริ่มตกใจแล้วมันบอกว่า图书馆可以上网吗เพราะว่าทำไมถามจังว่าห้องสมุดเนี่ยมันมีมันของอะไรห้องสมุดมันเริ่มตกใจไปทำอะไรฮะห้องสมุดสามารถค้นหาอินเทอร์เน็ตได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยโอ้ไฮเทคไฮเทคไฮเทคเริ่มไฮเทคขึ้นส่วนอันนี้โลเทคนะครับว่าเสียงฟ้าอีกเก้อเสียงซีโยเสียงโอ้ยฉันอยากส่งอีเมลสักว่าฟ้าอีกเก้อสักฉบับนึงเสียงซีโยเสียงเสียงเขาบอกว่าในอีเมลฉบับ要是你在，要是你现在有时间，有时间，啊，ถ้าคุณมีเวลา就和我一起去吧，ถ้าคุณมีเวลาคุณก็ไปกับฉันสิอะไรอย่างนี้เออไปกันเลยอันนี้บอกว่าถาวะโอเคโอเคไปเลยถาวะแล้วไปรีกี่โมงปิดประตูเห็นเครื่องหมายตกใจไหมเห็นเครื่องหมายตกใจตรงนี้ไหมเห็นโอเคก็คือมันจะแบบมันจะบอกว่าคนนี้กำลังตกใจอยู่โอเคอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องฮาวะอย่างเงี้ยใช่ไหมถูกชุกลางสีเทียนควนเหมือนแล้วห้องสมุดอ่ะมันปิดกี่โมงหรออย่างเงี้ยถ้าเราแปลห้องสมุดกี่โมงปิดประตูปิดแล้วมันก็บอกว่าช่างวันถูกเทียนถ่ายควนเหมือนเนอร์มันบอกว่าก็ปิดสิบโมงนะอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมทุกคนโอเคครับโอเคค่ะใจเจียงตอนนี้กี่โมงเอาอีฟุใจเจียงเลยใจเจียงเลยคือโอเค